เป็นประจำเดือนมาได้ประมาณ1ปีประจำเดือนมาไม่เคยตรงกันมา 1-2 วันนะคะเป็นสีเหลืองๆน้ำตาลอ่อนเดือนที่แล้วเนี่ยไปหาหมอให้ยาพรีโมลูดเอ็นไพรโมลูดเอ็นหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นไพรโมลูดเอ็นใช่กิน2สัปดาห์หลังหยุดไป2วันเมนมา7วันปกติดีแต่ตอนนี้ขาดไป9วันแล้วค่ะจะเป็นอะไรไหมเพียโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ประจำเดือนมาไม่เคยตรงมาที 1-2 วันคุณหมอให้ยาพรีโมลูดเอ็นมาทานอันอย่างเงี้ยก็จริงๆเคสแบบนี้ก็เจอได้แต่ปกติก็คือต้องไปเวลาเจอคุณหมอก็คงต้องตรวจร่างกายให้ละเอียดอะค่ะว่าทำไมประจำเดือนมาไม่ตรงเพราะว่าที่เจอบ่อยๆเช่นบางคนน้ำหนักตัวน้อยปริมาณไขมันในร่างกายน้อยบางช่วงมีเรื่องเครียดก็ทำให้ประจำเดือนมาไม่ตรงได้เนาะแล้วก็พรีโมลูดเอ็นมันเป็นตัวหนึ่งซึ่งพอทานไปปุ๊บแล้วมันหยุดปุ๊บก็ประจำเดือนจะมาเพราะว่ามาจากภาวะที่ฮอร์โมนมันตกกระทันหันแต่ว่าเวลาเราอยากปรับไซเคิลใหม่จริงๆส่วนใหญ่มันจะให้ทานยาคุมต่อเนื่องสักประมาณ3เดือน6เดือนซึ่งก็ในการเลือกใช้แต่ละตัวก็คงต้องดูคอนดิชันของแต่ละคนไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปกติเรามาไม่ตรงอยู่แล้วเราเพิ่งกินไปแค่ครั้งเดียวแล้วรอบเดือนก็มาในการรักษาอย่างต่อเนื่องจริงๆหมอว่ากลับไปพบคุณหมอคนเดียวดีกว่าแล้วก็คุยให้ละเอียดหน่อยว่าคิดว่าคุณหมอคิดว่าสาเหตุที่รอบเดือนมันมาไม่ตรงมาจากอะไรถ้าเขาตัดไอ้เรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนออกไปหมดแล้วไม่ได้มีภาวะเรื่องขาดโภชนาการเช่นไม่ได้ผอมเกินไปไม่ได้มีภาวะเครียดที่ทำให้รอบเดือนมันเพี้ยนเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็อาจจะแนะนำให้ใช้พวกยาคุมกำเนิดแบบแผงเพื่อที่จะรีเซ็ตไซเคิลของรอบเดือนใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ไปคุยกับคุณหมอท่านเดิมให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงน่าจะดีกว่าแต่ว่าที่เราเป็นตอนนี้หมอคิดว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรเป็นพิเศษเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าเดิมอ่ะมันก็มาไม่ตรงอยู่แล้วแต่ที่เรากินไปแผงนึงเพื่อให้ประจำเดือนมามันก็เป็นอิทธิพลของยาพอเรากินยาปุ๊บหยุดยาประจำเดือนมันก็มานะคะแล้วก็แล้วพอหลังจากมาแล้วปรากฏว่าไซเคิลถัดมาคือรอบถัดมามันก็คือกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเลยไอ้พรีโมลูดเอ็นนี่คือเคยกินตอนที่เราต้องการเลื่อนประจำเดือนมันตัวเดียวกันใช่ไหมคุณหมอใช่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 เพราะฉะนั้นเวลาพอหยุดปุ๊บมันก็คือเป็นภาวะที่เขาใช้คำว่าเป็นวิดดรอว์ของฮอร์โมนคือเป็นฮอร์โมนที่ให้อยู่แล้วอยู่ดีๆก็เอาฮอร์โมนตัวนั้นออกมันก็เลยทำให้เป็นกระตุ้นให้เกิดการคัดลอกตัวของผนังมดลูกออกมานะคะที่ตังแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ไปรีเซ็ตการทำงานของฮอร์โมนทำให้เกิดการเพิ่มตัวของผนังมดลูกอะไรเหมือนกับยาคุมกำเนิดทั่วไปโดยทั่วไปก็เราจะรีเซ็ตโดยการรับประทานยาคุมแบบเป็นแผงๆเป็นรายเดือนเนี่ยเนาะใช่ต้องกลับไปคุยคุณหมออีกครั้งนึงนะคะ